ปัจจุบันต้องยอมรับท่านผู้ชมครับแหลมครับหรือว่าศรีสะเกษเนี่ยในวัย35ย่าง36ครับหากเป็นนักกีฬาทั่วไปถือว่าเป็นปลายอายุของการชกมวยภรรยาของเจ้าตัวเองนะครับมีความประสงค์ครับอยากให้แหลมเนี่ยยุติการชกมวยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับกับรายการ Moi Today Story ครับอยู่กับผมลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงาน Moi Today ของเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันเยอะๆให้กับพวกเราด้วยนะครับเช่นเคยท่านผู้ชมครับ Moi Today Story ครับจะนำพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักและก็ล้วงลึกกับเรื่องราวของวงการมวยของประเทศไทยของเราแล้ววันนี้ครับก็เป็นอีก1คลิปที่น่าสนใจครับเพราะว่าเพิ่งจะผ่านพ้นไปครับสำหรับศึกราชันบัลลังก์โลกครับกับการขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่3ครับของนักชกชาวไทยขวัญใจของปวงประชาชาวไทยทั้งประเทศอย่างศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นครับกับการขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท WBC ระหว่างแบมเจสซี่โรดิเกสครับเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทครับ WBC ชาวอเมริกันเม็กซิกันซึ่งคู่นี้ครับก็ระเบิดศึกเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆครับท่านผู้ชมครับว่าแฟนมวยมากมายครับพากันแห่เข้าไปชมไปเชียร์นักชกเจ้าถิ่นกันอย่างมากมายจริงๆครับซึ่งเกมการชกท่านผู้ชมเป็นไปได้อย่างสนุกเร้าใจถึงแม้ว่าสุดท้ายนั้นศรีสะเกษนักชกไทยของเราจะไม่สามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ให้ตนเองได้สำเร็จแต่ก็ถือว่าทำได้อย่างเต็มที่แล้วครับยังโชว์ฟอร์มได้สวยหรูอีกด้วยครับทำให้แฟนมวยและกองเชียร์ชาวไทยของเราเนี่ยเชียร์กันอย่างสนุกสุดพลังเลยครับจากเกมการชกถ้าหากได้ติดตามนะครับศรีสะเกษเนี่ยในวัย35ย่าง36ปีครับในฐานะผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาตามเกมที่ตัวเองถนัดนะครับจน 2-3 ยกแรกเนี่ยแบมเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกเนี่ยไม่กล้าที่จะปะทะแล้วก็ไม่กล้าที่จะแลกด้วยหรือว่าเรียกว่าไม่ผีผลามเลยครับพยายามจะใช้ความหนุ่มความสดกว่าในวัย22ปีฉากหนีวนออกอาศัยจังหวะยับเกมเป็นไปอย่างระทึกครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกและบางจังหวะเนี่ยแบมโดนแหลมครับหรือว่าเจ้าศรีสะเกษเนี่ยตัดลำตัวเล่นงานช่วงท้องของเจ้าแบมไปชนิดที่ว่ามีอาการแผ่วให้เห็นเลยครับแต่ทว่าก็มีจังหวะที่ทางด้านแบมเนี่ยบวกหมัดสวยๆเข้าเป้ามากมายเหมือนกันครับเกมเนี่ยดำเนินไปจนถึงยกที่5ครับศรีสะเกษเริ่มจะมีอาการช้าลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทางด้านคู่ต่อสู้ครับเจ้าของแชมป์โลกชาวอเมริกันเม็กซิกันครับสังเกตเห็นได้ว่าทางด้านศรีสะเกษนั้นมีอาการแผ่วสุดท้ายครับแหลมเนี่ยมาพลาดท่าเสียนับครับจากการที่โดนหมัดอัดเข้าไปบริเวณศีรษะจนถึงกับทรุดลงไปให้กรรมการนับ8ซึ่งหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับเกมเนี่ยดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปครับเจ้าของแชมป์โลกก็ไล่เดินหน้าถลุงอัดนักชกผู้ท้าชิงชาวไทยหวังกะจะน็อกให้ได้ครับจนสุดท้ายครับนักชกรุ่นพี่เนี่ยมาแผ่วอีกครั้งครับในยกที่8แหลมถูกไล่ต้อนครับไปที่มุมอับข้างเชือกครับก่อนจะโดนหมัดของนักชกอเมริกันเม็กซิกันครับหรือว่าเจ้าแบมเนี่ยใส่เข้าไปเป็นพายุเลยครับสุดท้ายแล้วกรรมการดูแล้วว่าเจ้าแหลมครับหรือว่าศรีสะเกษไม่ตอบโต้จึงประกาศยุติการชกทันทีครับส่งผลให้เข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทครับ WBC ยังคงอยู่กับนักชกเลือดอเมริกันเม็กซิกันอย่างแบมเจสซี่โรดิเกสครับป้องกันแชมป์ครั้งแรกของตัวเองได้สำเร็จและเป็นครั้งที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองเพราะว่าศรีสะเกษถือว่าเป็นนักชกที่เคยได้รับขนานนามว่าเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยเก่งที่สุดคนนึงของโลกเลยครับเพราะว่าเอาชนะนักชกชาวไทยที่ได้ชื่อว่าปอนต่อปอนหากเทียบกันเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่เก่งที่สุดในโลกเช่นกันครับอย่างศรีสะเกษและเป็นการป้องกันแชมป์ในบ้านเกิดของแบมอีกด้วยครับซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับท่านผู้ชมครับแหลมครับหรือว่าศรีสะเกษเนี่ยในวัย35ย่าง36ครับหากเป็นนักกีฬาทั่วไปถือว่าเป็นปลายอายุของการชกมวยของนักมวยหลายๆคนรวมไปถึงครับภรรยาของเจ้าตัวเองนะครับก็อยากและมีความประสงค์ครับอยากให้แหลมเนี่ยยุติการชกมวยเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเป็นห่วงในด้านสุขภาพแต่ว่าท่านผู้ชมครับเจ้าตัวเนี่ยออกมาเปิดเผยประกาศสยบเสียงวิจารณ์ครับขอลุยต่อครับเพื่อต้องการกลับมาคว้าแชมป์โลกให้กับตนเองแล้วก็ให้กลับชาวไทยของเราอีกครั้งหนึ่งให้ได้ครับเพราะว่ายังมองว่าตัวเองเนี่ยสภาพร่างกายนั้นยังไหวครับเพียงแค่ครั้งนี้เนี่ยไปชกยังถิ่นของแบมครับทำให้เจ้าแบมครับเจ้าของแชมป์โลกมีกำลังใจจากเสียงเชียร์เป็นอย่างมากครับมองไปถึงจังหวะที่ถูกจับแพ้นะครับตนเองเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งตัวแต่อย่างใดยังมองว่าไฟต่อไปเนี่ยยังอยากจะชกศึกใหญ่อีกสักครั้งครับในวัยย่าง36ปีซึ่งทางด้านเสี่ยหุยครับคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ครับเจ้าของนครหลวงโปรโมชั่นครับยังคงประกาศครับ
หนุนเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอย่างเต็มที่สยบดราม่าจากแฟนมวยบางกลุ่มลงไปได้ครับซึ่งแหลมเนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับทางด้านแมตช์รูมนะครับผู้จัดการแข่งขันอีก1ไฟต์ยังคงมีโอกาสให้กับแหลมเสมอครับซึ่งเชื่อกันว่าครับเจ้าตัวเนี่ยยังคงไม่เลิกง่ายๆครับส่วนเราครับซึ่งเป็นฐานะคนไทยและกองเชียร์ของศรีสะเกษครับที่ศรีสะเกษนั้นเคยสร้างชื่อเสียงและความยิ่งใหญ่ให้กับมวยสากลอาชีพของไทยด้วยการคว้าแชมป์โลกครับมาถึง2สมัยก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่เบอร์ต้นๆของประเทศไทยในยุคปัจจุบันเราในฐานะกองเชียร์ท่านผู้ชมครับก็คงต้องเชียร์และสนับสนุนทุกเส้นทางครับที่ศรีสะเกษตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนนะครับเราคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเชียร์กันอย่างสุดเสียงสุดพลังครับให้กับศรีสะเกษเช่นเคยแต่ระหว่างนี้ครับคงต้องให้เจ้าแหลมครับกลับไปพักผ่อนร่างกายสักระยะก่อนจะกลับมาทำการฝึกซ้อมอีกครั้งก็คงต้องใช้เวลาเพราะว่าไฟที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่นเอาทั้งพลังกายพลังใจเนี่ยลดลงไปพอสมควรทำให้เจ้าแหลมหรือว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องกลับไปเติมพลังในส่วนนั้นก่อนผมเชื่อว่าไม่นานครับแหลมหรือว่าศรีสะเกษเนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโดยผมเองเนี่ยเคยเจอเคยพูดคุยกับทนายศรีสะเกษมาแล้วนะครับเจ้าแหลมเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุดๆนะครับและมีความมุ่งมั่นและตั้งใจหลายๆคนเนี่ยเคยฟังประวัติของทนายศรีสะเกษกันมาแล้วนะครับกว่าจะมีวันนี้ของศรีสะเกษครับมันยากมากแค่ไหนไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมคนไทยไม่น้อยครับที่รักเขามากขนาดนี้สุดท้ายท่านผู้ชมครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะครับกลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่ที่ตัวเองทำได้ในการคว้าแชมป์โลกครั้งที่3ให้ได้สำเร็จครับและนี่คือ Mood Today Story ของเราครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com